ครูจะแนะนำว่าในเด็กๆนะคะเราจะสอนเขาได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นตัวอย่างให้เขาดูได้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นได้หนึ่งสิ่งที่ครูแหม่มอยากจะแนะนำจริงๆคือให้เราเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากนะคะการสุขง่ายทุกยากนี่คืออะไรคะให้เห็นความสุขที่อยู่รอบๆข้างเรานะคะเห็นต้นไม้เห็นลมเย็นๆลมพัดมาอุ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยอู้เสียงนกร้องสดชื่นน่ะโอ้วันนี้หนูหัวเราะคุณแม่มีความสุขจังเลยดูสิเห็นเจ้าหมาตัวนั้นไหมน่ารักจังอู้นกอุ้ยดูกระรอกสิลูกอะไรประมาณนี้นะคะคือเราสะสมไงสะสมกระปุกความสุขให้เขารู้ให้น้องด้วยเนาะแต่ละกระปุกมันจะมี2กระปุกอะกระปุกความสุขกระปุกก้าวร้าวกระปุกความดีงามกระปุกทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะสะสมจากสิ่งแวดล้อมที่เขามีนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวทำให้เขาเรียนรู้เห็นและชัดเจนมากขึ้นด้วยนิสัยพื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วเนาะทุกคนมีนิสัยพื้นฐานที่เกิดจากทางร่างกายและระบบประสาทรับรู้ต่างๆเป็นนิสัยพื้นฐานชอบแตกต่างกันเห็นแตกต่างกันเห็นอันนี้รู้สึกดีเห็นอันนั้นรู้สึกแย่การได้ยินสิ่งนี้แล้วรู้สึกถูกใจนะคะการได้กลิ่นอันเนี้ยโอ้สดชื่นบางคนได้กลิ่นเนี้ยแล้วไม่ชอบนะคะด้วยนิสัยที่แตกต่างกันนะคะ